สวัสดีครับ Basket Bros ครับผมพี่นัทเจ้าเก่าครับ Max ครับวันนี้นะฮะเราจะมา Performance Review รองเท้าออกใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมให้ความสนใจมากๆเพราะว่ารุ่นก่อนๆใส่ดีนะครับรุ่นนี้ก็ใส่ดีไหมรุ่นนี้ก็เดี๋ยวรอดูในเทปแล้วกันนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง Swoosh BKK ด้วยนะครับที่สนับสนุนมานั่นก็คือ KD14 นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับและนี่ก็คือหน้าตาของ KD14 นะครับมีขนอะไรติดด้วยเนี่ยขนลูกมั้ง จะบอกว่าถ้าใครที่ติดตาม Basket Bros มาใน Facebook อะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นรูปผมโพสต์ไปแบบนานแล้วล่ะก็แม็กเป็นคนนิสัยไม่ดีชอบขิงคือได้มาตั้งแต่วันแรกที่เข้าไทยยังไม่ขายนะครับทาง Swoosh BKK เขาแบบส่งมาให้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่เหมือนรองเท้ารอเทสแบบเยอะมากช่วงนี้นะฮะช่วงนี้บานอะเยอะมากจริงนะครับจนแบบไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนลงก่อนเลยอะนะครับก็ตัวนี้เพิ่งเทสเสร็จไปนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปในเทปก่อนๆว่าเราแบบไม่สามารถแบบ performance review ได้ 100% เนาะด้วยโควิดอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเหมือนใส่เล่นกันอยู่ 2-3 คนกับพี่รักแล้วก็กับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่สนามส่วนตัวบ้านเขาเล่นกันไม่เต็มที่เท่าไหร่ว่าง่ายใช่นะครับก็เลยยังไม่ถือซะว่าฟังเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงตัว KD14 นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ของเควินดูแรนต์เนาะซึ่งเขาพัฒนาต่อมาจากตัว13เลยนะครับระบบตัวนี้เอาตรงๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นซูมสเตอร์เบิลแล้วมีซูมอีกชิ้นหนึ่งอยู่ที่หน้าเท้าหรือเปล่าเป็น2ชั้นเหมือนอย่างแบบ KD13 หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลออกมานี่เราต้องผ่าดิเฮ้ยใจเดือดไปแป๊บหนึ่งเพื่อความชัวร์ผมหาข้อมูลให้เลยดีกว่านะฮะระหว่างนี้พี่รักก็คุยไปก่อนแล้วกันนะครับคุยอะไรดีนี่ลอง Google ดูนะครับ KD14 Cushion System นะครับกึกเฮ้ยเบานะเนี่ยเบาน้ำหนักเบาเอ้ยขอเครื่องช่างมาลองช่างหน่อยดิขอตาช่างหน่อยเถอะตาช่างคือมันเป็นรองเท้าแบบมิดที่เบาอ่ะแต่ได้ก็จับไปจับมาไม่อะไรเฮ้ยมันรู้สึกเอ้ยมันเบานี่หว่าทำไมกูถือง่ายจังวะเนี่ยจะบอกว่าผมอะคุยกับทาง Nike ก็บอกว่ามันเป็นแค่โซเบลเว้ยมันไม่ได้มีแบบเป็นเหมือนมีซูมอีกชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใช่หรอทำไมมันถึงลดสเปคลงวะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็สรุปแล้วมันเป็นแค่ซูมโซเบลอย่างเดียวนะครับฟูลเลงอันนี้พี่ช่างดูนะประมาณ400กรัม440ก็ถือว่าเบากว่าปกตินิดนึงแต่ว่าตอนอยู่ในมือมันเบามากใช่ถึงต้องเรียกเครื่องช่างนี่แหละอ๋อผมรู้แล้วทำไมเขาถึงตัดซูมที่หน้าเท้าอีกชิ้นหนึ่งออกไปมันเป็นคุชชั่นแม่งนุ่มแบบเนี่ยว่ะกดแล้วบึ้งเลยอ่ะใช่ก็เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีซูมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเรามาเรื่อง traction ก่อนแล้วกันเรื่อง traction การยึดเกาะพื้นผิวนะครับ traction ตัวเนี้ยลายมันจะคล้ายๆกับตัวโคบี้9นะครับแล้วก็คล้ายๆกับ PG 5ที่เป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ครอบคลุมรอบเท้าก็ตอนใส่เล่นพี่ก็ได้ยินเสียงเอียดอยู่เปล่าก็เอียดนะความเอียดกับไอ้น้ำหนักที่เราลงไปอ่ะก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่หนึบแล้วก็ผมจะบอกว่าความหนึบของ KD14 อ่ะมันเป็นความหนึบแปลกๆเว้ยมันไม่ได้หนึบที่ว่าแบบเอ้ยแม่งหนึบกึกอะไรเงี้ยถ้าใครได้ลองใส่จะเข้าใจเขาว่าแปลกๆของผม เพราะว่าความหนึบของมันน่ะมันไม่ใช่แบบเป็นเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันรอบเท้าอ่ะแต่มันจะมีแบบเอ้ยตรงปลายเท้าแม่งหนึบอย่างหนึ่งตรง กลางเท้ามันหนึบอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมันเลยแบบหนึบแปลกๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะบอกไงเนี่ยอย่างตรงนิ้วโป้งเงี้ยตัวลาย traction มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันมีแปลกตาอยู่แล้วพอเราใส่อ่ะเราจะรู้สึกแบบเวลาเบรกด้วยนิ้วโป้งอ่ะมันจะแปลกเว้ยมันจะแบบเอ๊ะมันยังไงอะไรเงี้ยกูไปเหยียบโดนตรงไหนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมถามว่าหนึบไหมหนึบครับตัวนี้แล้วพื้นเป็น XDR นะแต่เป็น XDR ที่ผมว่าผสมยางเยอะเพราะว่าเวลาที่เราจับอ่ะเราสัมผัสได้เลยแบบมันมีความหนึบของตัวยางไม่ใช่พลาสติกนะครับส่วนเรื่องความแข็งแรงเนี่ยตัวนี้ไม่ควรใส่ลุยปูนหยาบนะครับแต่ว่าใส่ปูนขัดได้นะครับไม่มีปัญหาล่องค่อนข้างลึกนะล่องลึกแต่ว่ามันมีแค่ไม่กี่เส้นเองไงถ้าเกิดว่าใส่ไปลุยปูนหยาบขึ้นมาแล้วแบบมันหักขึ้นมาทั้งอันอย่างเงี้ย มันก็จะเสียความหนึบไปนะครับก็สรุปเป็นรองเท้าที่หนึบแต่หนึบแบบแปลกๆนะฮะยังไงไปลองสัมผัสกันเองนะครับแล้วก็เรื่องระบบรองรับแรงกระแทกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าตัวนี้เป็นฟูลเลงสโตรเบอร์บอร์ดนะครับก็คือการเย็บซูมเข้าไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเลยแล้วก็มีตัวคุชลอนเป็นมิดโซลนะครับซึ่งคุชลอนมิดโซลเนี่ยหนึบมากอุ๊ยผมใส่รองเท้าเลอะว่ะพี่เลอะดำๆขอโทษมันเป็นคุชลอนมิดโซลที่หนึบมากๆผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงถอดซูมที่ช่วงหน้าเท้าออกไปอีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะดีกว่าด้วยก็ได้เพราะว่าฟีลที่ผมใส่เล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใกล้พื้นมากกว่าตัว 13 ที่เราอาจจะรู้สึกแบบคอร์ดฟีลน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันมีซูม2ชิ้นไงแล้วคนที่เหมือนแบบวิ่งอะไรเงี้ยอย่างผมอะวิ่งหรือว่ากระโดดอะไรเงี้ยผมล้ม ใช่ผมจะชอบคอร์ดฟีลมากเพราะว่าผมจะรู้สึกสัมผัสแบบควบคุมใต้ฝ่าเท้าได้อะไรเงี้ยการที่เป็นซูมโซเวลแล้วอยู่ใกล้พื้นเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบควบคุมการเคลื่อนไหวของเราได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็แรงดีดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกมากเท่าไหร่ในช่วงหน้าเท้านะฮะแต่รู้ว่ามันนุ่มนะครับแรงดีดจะได้ชัดเจนคือตรงช่วงแบบกลางเท้าตั้งแต่ช่วงเนี้ยเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงส้นเท้าทำให้ผมรู้สึกว่าคุชลอนเพิ่งรู้เมื่อกี้แหละว่าแบบที่มันนุ่มๆเด้งๆตรงส้นเนี่ยคือคุชลอนนะครับจะมีแรงดีดที่ชัดเจนแล้วก็รับน้ำหนักได้ตอบสนองได้เร็วนะครับตรงส้นใครที่ชอบฟีลประมาณนี้ก็ตัวนี้ดีนะครับถัดมาที่เรื่องของล็อกดาวน์ซัพพอร์ตอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะมีอันนี้มาด้วยเพราะมีสายคาดใช่นะครับรุ่นที่แล้วไม่มีนะใช่สายคาดเนี่ยไม่มีใช่สายคาดกลับมาเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับตัวแรกที่ของ KD ที่ไม่ใช่ตัวแรก KD ที่มีสายคาดคือ KD4 ใช่4ที่แข็งเป็นหินนะครับตัวนั้นใส่ไม่ดีนานมากแล้วนะใช่ตอนนั้นเราไม่ได้ทำเพจด้วยใช่หลายปีแล้วแล้วก็มี KD7 ที่ผมว่าแบบดีมากๆดีที่สุดในโลกผมชอบ KD7 มากนะฮะถ้าใครที่รู้จักผมในยุคนั้นจะเห็นว่าผมมี KD7 หลายสีมาก แล้วก็เนี่ยกลับมาครั้งแรกในรอบ7ปีนะฮะสายคาดกลับมาตั้งแต่7ก็มา14เลยนะครับเป็นสายคาดออโต้ด้วยสายคาดแบบระบบออโต้ ดึงกลับ 100% นะฮะมันออโต้จริงๆนะครับสายคาดตัวนี้ถามว่ามีส่วนช่วยในเรื่องการล็อกดาวน์ไหมผมว่ามีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นฟีเจอร์หลักฟีเจอร์หลักๆของตัวนี้มันอยู่ที่ตรงเชือกเป็นตัวที่ช่วยเรื่องการล็อกดาวน์ 100% นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็อาจจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือตรงฮีลเคาน์เตอร์เขาที่เป็นบิวอินอะไรเงี้ยมันมีความแข็งแรงแล้วมันล็อกแบบผมไม่รู้ว่าเขาปั้นมาอย่างไงนะตัวนี้แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบรูปที่พอดีกับส้นเท้ามากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาเน้นส้นเท้าตัวนี้เพราะว่า KD พึ่งเอ็นร้อยหวายขาใช่บาดเจ็บใช่เขาก็เลยเน้นตรงส้นนะครับเป็นไปได้ว่าป้องกันให้เลยแล้วไอ้ตรงตัวสายคาดเนี่ยตัวนี้มันก็จะแตกต่างกับของ KD Kyrie 6 KD6 ที่ใส่คาดแบบมีมาทำไมก็ไม่รู้ อะไรตัวนั้นอะนะฮะตัวนี้ผมรู้สึกมันมีประโยชน์มากกว่าเวลาที่มันล็อกมันช่วยแบบเรื่องหลังเท้าเราอะเวลาที่เรายกปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยตัวลิ้นรองเท้ามันจะแบบไม่ขยับตามเพราะมันมีสายคาดล็อกอยู่นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกับKyrie 6คือแม่งกินเชือกสายคาดเนี่ยกินเชือกตรงตีนตุ๊กแกมันนี่แหละใช่เนี่ยแหละคือถ้าเกิดใครได้อ่านโพสต์ผมในเพจตอนที่โพสต์เกี่ยวตัวเนี้ยผมจะบอกว่าเขาฉลาดนะเพราะว่าเขาแบบKyrie 6อ่ะตัวแควกอ่ะตัวเวลโครอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้เว้ยและไอตัวนุ่มๆตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงส่วนแปดสลับกันคราวนี้เขาสลับกันเราก็เข้าใจว่าอ๋อมันคงไม่กินเชือกหรอกแต่ไม่ใช่ไอ้เฮียพอเวลากูผูกเชือกเนี่ยไอ้เชือกเนี่ยมันก็จะมาแปะตรงนี้อยู่ดีเว้ยแล้วมันก็กินจนเชือกเป็นขุยนะฮะไม่ได้ช่วยมันด้วยละกันใช่ก็ตัวสายคาดตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถล็อกดาวน์ได้จริงนะครับรวมถึงแบบเขาทำมาเหมือนอยู่ตรงช่วงกลางมิดโซลเลยคือจะบอกว่าสายคาดประเภทนี้ดีอย่างหนึ่งมันไม่ขาดมันค่อนข้างแข็งแรงใช่แข็งแรงครับแล้วก็สายคาดตัวนี้นะฮะตัวดีไซน์เขาบอกว่าเขาเอามาจากฉายาของ KD ที่เขาบอกเป็น Slim Reaper นะฮะหรือว่าเป็นแบบยมทูตอ่ะเพราะว่า KD มาดูแบบก้างๆกระดูกกระดูกใช่ปะใช่นี่ก็เหมือนกับเคียวของยมทูตมันก็เลยได้เป็นแรงบันดาลใจมาเคียวเลยใช่ KD เขาจะเป็นนักบาสที่แบบไม่เก่งกล้างยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อประมาณนั้นใช่เขาก็เลยเรียกว่าแบบเป็นรีปเปอร์ไงเป็นยมทูตอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องแมทเทอเรียลตัวนี้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้สรุปเรื่องล็อกดาวน์ใช่สรุปล็อกดาวน์ตัวนี้ผมประทับใจนะโอเคเลยคือตัวอัปเปอร์มันอาจจะแบบไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับไม่ได้ช่วยเหมือนแบบอยู่ที่เชือกอย่างเดียวแน่นๆมันอยู่ที่เชือกบวกตัวสตรัปครับแล้วก็ฮิลเคาน์เตอร์ที่ผมชอบนะครับก็เป็นตัวล็อกดาวน์ที่ได้มาตรฐานละกันนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่มาให้ครบเครื่องนะมีสโตเบลTorsional Support Torsional Plate Support อยู่ตรงกลางเท้าครับก็เขาก็ใส่มาให้ครบแหละถัดมาที่เรื่องของ Material นะครับวัสดุที่นำมาใช้ในรองเท้าตัวนี้นะครับตัว Upper เนี่ยถ้าเราดูจริงๆต่อให้เขาใช้ชื่ออะไรก็ตามแต่ว่ามันคล้ายกับ Kyrie 7มันเป็น Composite Material เหมือนกันถ้าเกิดพี่ดูตรงเนี้ยดูข้างในมันจะแบบเป็นชิ้นสีส้มๆเห็นป่ะก็คือมันจะมีเลเยอร์ข้างนอกเอามาผสานกับไอ้ที่เป็นผ้าแข็งๆข้างในอะไรเงี้ยให้มันขึ้นทรงอันนี้ไม่เห็นข้างในเนี่ยตอนแรกซึ่งมันเหมือนของ Kyrie 7 นะครับก็เลยไม่ได้ถือว่ามันหรูหราอะไรนะครับแต่ในเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ engineer mesh ด้านหน้าเนาะเวลาที่แบบโดนเหยียบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีการฉีกขาดมากก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไอ้วัสดุตรงส้นเท้าเนี่ยมันก็คล้ายๆแบบผ้าชิ้นหนึ่งที่เอามาขึ้นทรงขึ้นรูปนะฮะให้มันดูแบบมีลูกเล่นมีลวดลายน่าจะอย่างนั้นมากกว่าเพราะดูแล้วไม่น่ามีประโยชน์อย่างอื่นละใช่แต่ว่าไอ้ internal built in ของเขาดีนะก็วัสดุ upper ไม่ได้ดูหรูหราอะไรมากที่มันดูหรูอย่างเดียวก็คือไอ้ตรงสายคาดเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่มีความหนามีความแบบแข็งแรงมันจะเหมือนยางนะพี่ว่าแล้วมันเป็นยางกึ่งพลาสติกที่ว่ามันทำเป็นมุกๆหน่อยนึงเหลื่อมๆหน่อยนึงไม่ใช่เป็นแบบสีเพียวๆใช่ก็เลยดูสะดุดตานิดนึงโดยสรุปแล้วแมทเทียลไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสำหรับคู่นี้เพิ่งเห็นมีเลข14นะครับ14แล้วเป็นแบบเหมือนยึกยือหน่อยยึกยือเหมือนแบบร้อยคนฆ่ามาแล้ว14คนเลยประมาณนี้ก็ไม่ได้ประทับใจเลยมากนะฮะแมทเทียลมาถึงเรื่องไซส์นะครับไซส์ตัวเนี้ยรองเท้าของ KD ส่วนมากผมจะเผื่อไปครึ่งเบอร์เพราะว่าทรงรองเท้า KD จริงๆแล้วมันเป็นทรงแบบเรียวมากยาวมากถ้าใครเคยเห็นเท้า KD จะเห็นว่ามันคือเท้าหนมปังเรียวๆยาวๆมัน มันก็เลยต้องเผื่อไปครึ่งเบอร์ไม่งั้นใส่แล้วแบบมันไม่สบายเท้าเวลาเล่นอะไรเงี้ยแล้วต้องเหลือหน้าหน่อยนึงยอมเหลือหน้าหน่อยนึงใช่มันก็จะเหลือหน้าหน่อยนึงนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดหน้าหงุดหงิดตามมาเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรตอนท้ายนะครับเรื่องไซส์ก็คือควรเผื่อไปครึ่งเบอร์นะฮะเท้าบานรองเท้าอ่ะผมจะไม่แนะนำให้เผื่อเต็มเบอร์เลยนะครับสังเกตได้เพราะว่าถ้าเผื่อไปเบอร์หนึ่งอ่ะมันหมายถึงคุณเผื่อไปอีก1เซนอ่ะโอกาสที่เวลาเราใส่ส้นเรายกอ่ะมันเยอะมากใช่ครับนะครับแล้วก็เวลาวิ่งเงี้ยเวลาเบรกปุ๊บเท้าแม่งสไลด์มากระแทกด้านหน้าบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมก็เลยจะเผื่อบอกให้เผื่อแค่ครึ่งเบอร์นะส่วนคนเท้าปกติก็สามารถใส่ตรงเบอร์ได้ถ้าเทียบกันแล้วใครใส่Kyrie 7เบอร์ไหนก็ใส่ตัวเนี้ยเบอร์เดียวกันรวมถึงเท่ากันKD 10ตั้งแต่13 11 12 13เนี่ยใครใส่ตัวไหนเบอร์ไหนครับใส่เบอร์เดียวกันนะครับโดยสรุปเลย performance ตัวนี้นะฮะสิ่งที่ผมชอบอ่ะคือระบบคูชั่นเรื่องความนุ่มเรื่องการตอบสนองที่ส้นเท้าหรือว่าหน้าเท้าอ่ะดีนะครับลองลงมาก็คือเรื่อง traction นะครับใช้ traction น่ะดีนะแต่มันดีแบบแปลกๆผมก็เลยแบบไม่ได้บอกว่าแบบมันสุดไม่สุดเนี่ยแล้วก็ล็อกดาวน์ก็ใช้ได้นะครับmaterial เฉยๆแต่มันจะมีข้อเสียผมบอกเลยว่าเวลาที่เราหักปลายเท้าอ่ะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงปีกตรงเนี้ยมันจะย่นมันจะย่นพับลงมาเนี่ยเป็นรูปเลยเนี่ยแล้วผมอ่ะจะไม่ชอบให้ตรงปลายตรงนี้มันแบบย่นปีกออกมาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบน่าหงุดหงิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใส่เล่นหรอกใช่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าบางทีมันระยะยาวมันอาจจะทำให้เชือกคลายได้นะครับถ้าใส่เล่นนานๆอะไรเงี้ยให้ระวังเรื่องนี้เอาไว้นะครับพยายามหาเบอร์ที่พอดีกับไซส์เท้าตัวเองมันจะไม่ค่อยเกิดเรื่องอย่างนี้ไปลองได้นะไปลองได้ที่ Swoosh BKK นะครับสยามเซ็นเตอร์ใครอยู่กรุงเทพก็แนะนำนะฮะไปลองดูก่อนใช่ครับประมาณนั้นนะครับ KD14 ก็ถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ผิดหวังนะผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สนุกอีกคู่หนึ่งสำหรับผมเลยนะครับแต่ติดท็อป 5 ไหมเนี่ยคิดก่อนนะครับท็อป 5 เนี่ยมันมีเยอะปีนี้รองเท้าดีๆเยอะมากตั้งแต่ต้นปีมานี้รองเท้าดีๆเยอะมากอ่ะแล้วเราจะคัดไปแค่5คู่เนี่ยลำบากใจนุ้ยใช่แล้วมันก็เลยแบบแล้วจะยังไงวะต่อไปปีนี้เป็นท็อป 10 ไหมถ้าเกิดใครที่ดูแล้วแบบเห็นด้วยอะไรเงี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยถ้าอยากให้เป็นท็อป 10 ได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงว่ากันเจอกันใหม่สวัสดีครับ